วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องนึงให้ฟังนะถือว่าเป็นคลิปรีแลกซ์แล้วกันนะเป็นเรื่องแบบส่วนตัวนิดๆ นะฮะแต่ว่าสนุกดีมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของการที่ผมเนี่ยอยากจะให้เจ้าลูกชายผมได้ขายของนะครับโดยนำของเข้ามาจากอาลีบาบาแล้วมาขายดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมอยู่ดีถึงย้ายขายแล้วขายแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสนุกดีเหมือนกันนะครับประสบการณ์ใหม่สำหรับเด็กขายของแล้วก็ประสบการณ์ใหม่สำหรับผมเองที่สั่งของจากอาลีบาบาด้วยรายละเอียดเป็นไงมาฟังกันดูใน Morning Call วันนี้ครับMorning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์ สิริมาศ เกษมเรื่องมันเริ่มต้นมาจากอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วผมเนี่ยก็เคยให้ลูกชายผมเนี่ยนะครับผมมีลูกชายอยู่2คนนะครับเล่าให้ฟังก่อนนะครับมีลูกชายอยู่2คนแล้วผมก็เคยให้เขาขายของอยู่บ้างนะครับครั้งแรกที่ขายเนี่ยก็คือขายของในหมู่บ้านเราเองเนี่ยนะฮะพอดีว่าหมู่บ้านเนี่ยมีการจัดเหมือนปาร์ตี้ภายในหมู่บ้านนะครับให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเอาของมาขายกันทำกิจกรรมกันสนุกๆอ่ะคือไม่ได้แบบว่าขายจะร่ำรวยอะไรคือแค่มีปาร์ตี้กันอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าใครอยากจะเอาของอะไรมาขายก็ขายได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าลูกชายของผมทั้งสองคนก็บอกว่าอยากขายของนะครับอยากขายของเขาบอกว่าอยากขายอะไรดีนะครับทีแรกเขาก็คิดว่าทำอาหารไหมทำขนมขายไหมทำแซนด์วิชขายไหมนู่นนี่นั้นผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เอาหรอกเชื่อป้านี่ขายดีนะต้องขายน้ำเด็กมันก็แบบขายน้ำหมูทำไมต้องขายน้ำด้วยผมบอกว่าขายน้ำเนี่ยกำไรสุดแล้วแกไม่เห็นเหรอเวลาอยู่ในฟู้ดคอร์ทเนี่ยมีร้านน้ำอ่ะไม่ว่าจะร้านไหนก็ตามนะมีอยู่1ถึง2ร้านเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะซื้ออาหารอะไรก็ตามสุดท้ายทุกคนต้องไปซื้อน้ำแล้วน้ำเนี่ยโอ้โหมันโคตรกำไรเลยไม่เห็นเขาอัดน้ำแข็งหนักๆเลยแล้วก็น้ำก็หยอดลงไปนิดเดียวรอน้ำแข็งละลายเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเต็มแก้วโอ้ขายน้ำกำไรแล้วก็ต้นทุนขวดนึงถูกๆนะครับผมก็บอกเขาไปบอกเอางี้เชื่อเราขายน้ำปรากฏว่าที่แรกเขาก็ไม่ค่อยอยากขายรู้สึกแบบเหมือนไม่ค่อยได้โชว์ฝีมือนะก็เลยบอกขายนี่เนี่ยขายชามะนาวนะเขาไปซื้อแบบไอ้เนสทีมานะครับซื้อเนสทีมาแล้วก็เอาไอ้เนสทีเนี่ยเป็นซองๆนะมาชงไว้ใส่แบบขวดใหญ่ๆแล้วก็พอถึงเวลาวันที่เปิดร้านขายเราก็ไปสั่งน้ำแข็งมาแล้วก็หน้าที่เขาก็ไม่มีอะไรแค่หยอดน้ำลงแก้วแล้วก็ขายนะครับก็แก้วละประมาณ20บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นดังขั้นจริงเพราะว่าคนมาเดินในงานไม่มีใครขายน้ำเลยนะครับมีคนหนึ่งขายไวน์หรือขายอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไม่มีใครขายน้ำเปล่าหรือแม้กระทั่งชามะนาวหรือโซดาไม่มีเลยนะครับมีเราเจ้าเดียวปรากฏโอ้โหทุกคนมาซื้อหมดเลยนะครับวันนั้นเด็กดีใจมากเพราะว่าขนาดแค่เทน้ำอย่างเดียวยังเหนื่อยเลยนั่นเลยบอกคุณเหนื่อยมากนะครับแล้วก็แบบดีแล้วที่ไม่ได้ขายแซนด์วิชเพราะไม่งั้นก็คงทำไม่ทันเลยประมาณนี้นะครับนั่นก็เลยเป็นlearning ครั้งแรกของเขาที่ได้ขายของนะเขาบอกสนุกแล้วแบบอยากทำอีกอะไรเงี้ยนะครับแต่จากนั้นก็ไม่ค่อยได้ไปจอยกับปาร์ตี้หมู่บ้านเท่าไหร่ก็ไม่ได้ขายนะครับทีนี้เรื่องมันก็เลยมาถึงเมื่อวันเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเจ้าลูกชายผมทั้ง2คนบอกว่านี่อยากได้ของเล่นอันนึงผมก็ถามว่าไอ้ของเล่นอะไรวะเขาบอกว่านี่มันเป็นลูกเหล็กไงลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กลูกเล็กๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5มิลลิเมตรนะครับลูกเหล็กอันเล็กๆเองนะครับแต่ว่ามันเป็นลูกเหล็กเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วเวลาเขาขายเนี่ยเขาขายประมาณแบบ200กว่าเมตร250กว่าเมตรเลยประมาณเนี้ยนะครับขายมาเสร็จปุ๊บมันก็ลูกเหล็กพวกนี้มันจะดูดติดกันเว้ยมันจะดูดติดกันแบบเหนียวแน่นเลยนะครับแล้วทีนี้ผมก็ถามมันเล่นยังไงนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าลูกเหล็กนี้เล่นยังไงลองเสิร์ชคำว่า magnetic ball อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะแบบเจอนะครับมันก็เป็นลูกเหล็กธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากมันดูดติดกันแน่นมากนะครับมันเลยทำให้เราสามารถที่จะปั้นมันได้นะครับปั้นมันบิดมันนะครับปรับรูปร่างของมันได้นะครับจนทำให้แบบบางทีเป็นสร้อยคอได้บ้างนะครับหรือเป็นปั้นเป็นรูปเครื่องบินเป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างนี้ได้นะครับคือแบบอารมณ์เหมือนได้ดินน้ำมันเลยแต่ว่าเป็นลูกเหล็กนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็เตือนนิดนึงเลยนะกันนะฮะว่าถ้าบ้านใครมีเด็กเล็กเนี่ยอาจจะอันตรายหน่อยว่าถ้าเด็กกินเข้าคอไปผมว่ามีโรงพยาบาลแน่ๆนะครับเพราะมันเล็กจริงๆนะครับแต่พอดีที่บ้านผมก็โตๆกันหมดแล้วนะครับก็ซื้อมาได้นะครับเขาบอกเขาอยากได้ผมก็อ่ะได้โอเคเนี่ยผมก็กด Lazada เลยดู Lazada ขายเท่าไหร่นะครับ Lazada บอกขาย400ผมเลยว่าเฮ้ย400อ่ะซื้อมาก็ได้อ่ะซื้อมาให้เด็กเล่นนะครับซื้อมาแค่เซตเดียวก็200กับลูกนะครับจริง200กับลูกดูเหมือนเยอะแต่พอมาขยำแล้วมันก็ก้อนนิดเดียวเองนะฮะ
ทีนี้พอได้มาผมบอกว่าโอ้โหไหนๆลองไปดูอาลีบาบาที่เขาขายส่งกันเท่าไหร่วะนะครับปกติอาลีบาบาเนี่ยขายส่งอยู่ประมาณ200หรือ150บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบลงมาประมาณครึ่งนึงเลยนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอามาขายวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กก็แบบเหมือนโอ้โหขี้เกียจเอามาขายขี้เกียจทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปนะครับเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้ครับมันมาต่ออีกตรงที่ว่าหลังจากนั้นผมก็ลืมไปโอเคแกไม่ขายก็เรื่องของแกไปเราก็อุตส่าห์บิ้วแล้วนะปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเองนะครับเด็กๆก็เอา YouTube มาบอกว่ามีอะไรให้ดูนะครับมาบอกผมว่ามีอะไรให้ดูนะครับผมบอกว่ามีอะไรวะเขาบอกเนี่ยมี YouTube คลิปหนึ่งนะครับผมจำชื่อรายการไม่ได้ละแต่ว่าเขาพูดถึงการศึกษาไทยนะครับเขาบอกว่าการศึกษาไทยเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยครับผมเนี่ยค้นพบว่าเรียนรู้มา16ปีมันไม่ได้ใช้อะไรเลยผมเรียนจบมามหาวิทยาลัยพอจบมาเสร็จปุ๊บผมก็ทำงานนะหลังจากนั้นแม่ผมก็ไม่สบายพอแม่ผมไม่สบายผมก็เกิดปัญหาและเงินใช้ไม่พอมีปัญหาติดขัดนู่นนี่นั่นตอนเรียน16ปีไม่เห็นมีวิชาไหนสอนเลยว่าถ้าแม่ไม่สบายแล้วชีวิตเนี่ยมันแบบถึงจุดแตกหักตรงนี้เนี่ยแล้วฉันจะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องคุณเชื่อไหมว่าหลังจากที่ผมเรียนมา16ปีไอ้วิชาที่ดีที่สุดเลยก็คือไอ้3เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือวิชาฝึกงานนั่นเองนะที่เขาพูดถึงนะฮะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเรียนมาไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ประสบการณ์ที่ตอนทำงานฝึกงานเนี่ยมาทำให้ผมเปิดโลก3เดือนนี้ช่างมีคุณค่ามากกว่าไอ้16ปีที่ผ่านมาซะอีกการศึกษาไม่ได้เรื่องรูปผมให้ดูแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มนะครับเหมือนกับแบบว่าเห็นไหมบอกแล้วการศึกษาโหเราจะไปท่องจำทำไมอูไรสาระอะไรเงี้ยนะฮะต้องบอกงี้นิดนึงครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ให้ลูกผมเรียนโรงเรียนทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนหลังก็ผมก็ไม่ชอบเรื่องการท่องจำหรืออะไรที่แบบมันดูเหมือนจะไร้สาระก็เลยย้ายมาโรงเรียนอินเตอร์ก็รู้สึกว่าการศึกษาการเรียนรูปแบบการเรียนมันค่อนข้างแบบจะสนุกกว่าแล้วก็ได้ความรู้แบบในเชิงปฏิบัติมากกว่าในประมาณนี้นะฮะก็เลยแบบให้ย้ายมาแล้วปรากฏพอดูคลิปนี้จบผมก็อยากจะรู้แหละว่าไอ้คลิปนี้สุดท้ายมันสอนอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยนะครับพอดูจบปุ๊บเจ้าลูกชาย2คนก็ยิ้มนะครับยิ้มทั้งคู่เลยนะครับเหมือนแบบเห็นไหมมันเรียนไปทำไมอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยมองหน้าผมบอกเอางี้พรุ่งนี้ไปลาออกกันเลยไหมผมบอกเอาไหมลูกชายผมก็งงเลยเว้ยเฮ้ยอะไรวะกะว่าจะมางัดข้อกับพ่อปรากฏพ่อมันบอกไปลาออกผมบอกลาออกดีกว่านะปรากฏว่าเจ้าลูกชายก็เลยไม่เอาอะไรเงี้ยพอไม่เอาเสร็จปุ๊บผมถามว่าอ่ะดูคลิปเมื่อกี้นี้เขาพูดว่าอะไรบ้างนอกจากการศึกษาไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อเขาบอกให้ไปหาประสบการณ์อะไรอย่างงี้นะครับผมว่าถูกต้องเลยเขาบอกว่าประสบการณ์มีคุณค่านะนะครับสิ่งนึงที่ผมชอบบรรยายเนี่ยเวลาบรรยายให้นักศึกษาฟังนะครับผมชอบพูดว่าคุณเคยสังเกตไหมว่าคุณเรียนกับอาจารย์คนเดียวกันหนังสือเล่มเดียวกันมหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับและอะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณแตกต่างเวลาคุณเรียนจบคุณเรียนจบมาแล้วอะไรคือสิ่งที่จะทำให้คุณได้เงินเดือนเยอะกว่าคนอื่นหรือคุณไปหาเงินได้ดีกว่าคนอื่นกว่าเพื่อนๆที่นั่งอยู่ข้างๆคุณอีก500คนเนี่ยอะไรที่ทำให้คุณแตกต่างนะครับก็คือประสบการณ์นั่นเองนะครับผมก็บอกนี้ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นผมก็บอกว่าแต่ปัญหาหนึ่งของคนไทยเรานะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คือชอบโทษการศึกษาผมถามเขาว่าอ่ะลองคิดดูสิว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสมมติพวกแบรนด์ต่างๆเจ้าของบริษัทต่างๆที่เราเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จเนี่ยคุณคิดว่าเขาเนี่ยต้องผ่านไอ้16ปีแห่งการศึกษาที่ว่าแย่นี้หรือเปล่าผ่านใช่ไหมครับเด็กๆก็ตอบผ่านใช่เขาผ่านแล้วทำไมเขาผ่านแล้วเขาถึงไม่แย่ล่ะไอ้การศึกษาแย่ๆนี้ทำไมไม่ทำให้เขาชีวิตแย่ล่ะไม่ทำให้ชีวิตเขาล่มจมล่ะทำไมเขาถึงเจริญล่ะแล้วทำไมไอ้คนที่มันชีวิตล่มจมมันถึงมาโทษการศึกษาล่ะใช่ไหมบางทีไอ้คนชีวิตมันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่การศึกษาอย่างเดียวนะบางทีคนที่จบเกรดดีๆที่เขาบอกว่าโอ้ฉันอุตส่าห์จบมา C หมด A หมดเลยเกียรตินิยมทำไมถึงได้งานยังไม่ได้เรื่องอยู่เลยบางทีไม่ใช่ตรงนั้นนะบางทีคุณอาจจะแบบอีโก้แรงก็ได้ว่าฉันแบบเรียนจบมาฉันฉลาดนะเว้ยแต่สุดท้ายก็โดนเพื่อนหลอกขายของราคาแพงๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันติดหนี้หัวโตอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะเพราะบางทีเรื่องพวกนี้เกรด A หมดก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องฉลาดที่สุดในโลกเลยประมาณนี้ป่ะนะครับก็เล่าให้เขาฟังแล้วสรุปก็เลยเป็นเรื่องของคำว่า experience หรือการหาประสบการณ์นั่นเองนะครับก็เลยบอกว่าโอเคแกงั้นมาหาประสบการณ์กันดีกว่าบอกว่าเออแล้วเราจะหาประสบการณ์ได้ไงผมก็ถามเด็กๆนะครับเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันผมบอกว่าขายของไหมล่ะจำเป็นลูกเหล็กที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ก่อนได้ไหมเอางี้
ถ้าสนใจนะถ้าสนใจนะเดี๋ยวเรามาทำธุรกิจกันบอกว่าเดี๋ยวผมลงทุนให้เดี๋ยวป้าลงทุนให้นะครับแล้วเขาเนี่ยไปขายนะทำหน้าที่ขายเช็คสต็อกเองทำบัญชีเองนู่นนี่นั่นนะฮะเขาไปขายเองจากนั้นก็คุยกันตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่ได้อะไรก็ลืมๆไปแล้วนะปรากฏวันรุ่งขึ้นตอนเย็นอยู่ดีลูกชายโทรมานะซึ่งลูกชายผมปกติก็ไม่ค่อยโทรหาผมเท่าไหร่นะโทรมาเว้ยผมว่าเอ๊ะโทรมาไหมวะเออติดปัญหาอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่านะก็เลยรับสายพอรับสายปุ๊บมันตะโกนมาเสียงดังเลยว่ามาของจะมาเมื่อไหร่เนี่ยนี่มันขายของได้แล้วนะขายให้เพื่อนได้เกือบทั้งห้องแล้วเนี่ยบอกโหเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไงวะเอาจริงเหรอเนี่ยบอกว่าเนี่ยขายได้ตั้งเยอะแล้วเนี่ยของจะมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมันมีกี่สีเพื่อนบอกว่าอยากได้สีทองอีกคนนึงอยากได้เรนโบว์มีเรนโบว์เปล่าแล้วอีกคนบอกว่าอยากได้สีแบบ glow in the dark อ่ะคือแบบสว่างในที่มืดอ่ะได้เปล่ามีเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยเอาตายแล้วเราในใจเราคิดเอาชิบหายแล้วกูยังไม่ได้สั่งเลยแล้วมันสั่งยังไงวะเนี่ยอาลีบาบากูไม่เคยสั่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็แบบตกใจไว้นะครับใจหนึ่งก็แบบว่าตกใจว่าเฮ้ยกูเอาไงวะเนี่ยสัญญากับลูกแล้วเราก็ไม่เคยสั่งนะเกิดสั่งไม่รอดทำไงวะแบบเออแล้วก็แย่เลยใช่ไหมก็เลยเฮ้ยรีบกดเลยรีบกดอาลีบาบาเฮ้ยมาดูที่ไหนลูกเหล็กไอ้ที่วันนั้นเราเสิร์ชดู200กว่าบาทมันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยกดเสิร์ชเอาเฮ้ยเอาสั่งแล้วกันเอาสั่งแม่งมาเลยสั่งเท่าไหร่ดีวะเอาสั่งมาเผื่อหน่อยแล้วกันเอาสั่งมาทั้งหมด30กล่องเว้ยนะผมก็สั่งมา30กล่องเอาคุยกับคนจีนประสบการณ์แรกเลยของการสั่งอาลีบาบาผมคือคนจีนมันคุยเร็วมากถามปุ๊บตอบปั๊บโอ้โหตอบเร็วจริงๆนะครับแล้วก็แบบถาม9โมงตอบ9โมงถาม4ทุ่มมันก็ยังมาตอบ4ทุ่มคือแบบโอ้โหมันนี่แบบขยันจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็พูดแบบภาษาอังกฤษงูปลากับเราอ่ะนะเนอะอย่างที่แบบเวลาเราไปเที่ยวฮ่องกงเที่ยวจีนแล้วแบบเขาพูดแบบอังกฤษแบบมั่วๆหน่อยอ่ะเออแบบนั้นเลยนะครับผมก็แบบโอเคทำไปเรื่อยๆแล้วก็สั่งก็มีจุดลังเลบ้างโอ้โหแม่งตัวเลขเยอะเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเสียค่าขนส่งอีกโอ้โห50เหรียญ my god แพงจริงๆแบบแพงไปมาต้นทุนเราเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็มาคิดดีป่าววะจะทำดีไหมแต่ว่าใจนึงก็คิด1คือบอกลูกไปแล้วอุตส่าห์บิ้วมันให้ทำนะแล้วพอมันทำแล้วเราจะมันล้มเลิกเหรอวะนะครับ2คือเฮ้ยมันเป็นค่าประสบการณ์เด็กว่ะเออถึงแม้จะทำขาดทุนไม่เป็นไรประสบการณ์เด็กมันหาซื้อไม่ได้ทำเลยคนเรามันต้องมีการค้าขายทำแม่งเลยให้มันทำก็ตัดสินใจซื้อกดสั่งปั้งเรียบร้อยโอนเงินจบปึ๊กนะครับก็ใช้เครดิตการ์ดนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเด็กก็มาถามเมื่อไหร่จะได้เราบอกอ๋อในนั้นเขาบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะครับก็รอไปอีกนะครับก็จนมาถึงอาทิตย์เนี้ยนะครับรอไปเรื่อยๆรอไปเสร็จปุ๊บอยู่ดีวันหนึ่งอาลีบาบาไอ้เจ้าเดิมเนี่ยคุณคนเนี้ยนะครับทักผมมาอีกนะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะของพร้อมส่งแล้วนี่ผมว่าเฮ้ยในที่สุดก็จะได้ของแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยเพราะว่าแบบเพื่อนๆลูกค้าลูกเนี่ยมันเริ่มตามแล้วว่าเมื่อไหร่ของพ่อจะมาบางคนบอกเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาจากจีนเออผมถามทำไมวะบอกว่าอ๋อเพราะว่าเขาคิดว่าพ่อไปเอาของมาจากจีนเปล่าฉันสั่งมาฉันอยู่บ้านนี่แหละนะครับปรากฏว่าก็รอเขาบอกว่าของพร้อมส่งเราก็ดีใจใช่ไหมทีนี้ไฮไลท์มันอยู่อย่างนี้ฮะอาลีบาบามันถามผมมาบอกว่าไหนคัสตอมอินวอยซ์แวลูคืออะไรเราก็เอ้แม่งจีนงูปลานะคัสตอมนี้คงไม่ได้แปลว่าคัสตอมไมซ์แน่ๆนะฮะไม่ได้แปลว่าแบบปรับแต่งได้แน่ๆคัสตอมนี้น่าจะมาจากศุลกากร invoice ก็คือ invoice value เนี่ยแต่จริงๆเราคือมูลค่านะมูลค่าเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันต้องหมายถึงหมายเลขอะไรแน่เลยตัวเลขอะไรแน่ๆเลยของ invoice เบอร์ invoice เราเนี่ยของศุลกากรเราคือเบอร์อะไรผมว่าเอาเฮ้ยกูไม่มีว่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะนะเราก็แบบเฮ้ยงงอ่ะอึ้งเลยก็เลยตอบไปแบบโง่ๆเพราะเราก็อยากจะแบบอยากรู้ว่าเออถ้ากูเป็นคนโง่ๆเนี่ยสั่งของเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างวะอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยบอกถามมันกลับไปเลยบอกว่า what is it I don't know เงี้ยตอบไปเงี้ย what is it I don't know นะจะดันเว้ยไอคนจีนฝั่งหนูมันเงียบไปแป๊บนึงแล้วมันตอบมาว่าอะไรไหมฮะตอบว่า oh my god มันตอบเงี้ย oh my god ผมนี่แบบโอ้ my god คืออะไรแกยังมาตอบฉันอย่างนี้ว่าโอ้ my god คืออะไรคือแบบแกรู้สึกแบบอารมณ์เหมือนมันเฟลกับเรามากอะว่าแบบว่าโอ้ my god เรื่องอย่างนี้แกยังไม่รู้เหรอเนี่ยโอ้ฉันไม่น่าขายแกเลยแกนี่มันแบบว่าเด็กน้อยจริงๆในการทำธุรกิจเรื่องนี้แกยังไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกโอ้มันคืออะไรวะชิบหายแล้วมันจะส่งไหมเนี่ยแล้วตกลงความฝันของลูกฉันแล้วลูกฉันต้องสั่งไปขายของเขามันมีเครดิตแล้วแบบมันจะแย่ไหมต่อไปจะขายของได้หรือเปล่าผมคิดเยอะมากแต่อีกใจนึงก็คิดถ้าแม่งยากมากกูไม่สั่งแล้วไม่เอาเลิก
เออเลิกเลยไม่สั่งแล้วก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดสารตะเลยนะแบบกะว่ารีฟันแม่งเลยกูยุ่งแล้วไม่เอาแล้วยากแล้วเหนื่อยใช่ไหมก็ปรากฏว่าเราก็ไปถามเพื่อนไปเสิร์ช Google แล้วก็มีลูกค้าเราเป็นกรมส่งเสริมการพัฒนาการส่งออกนะDITP นะก็บอกคุณโจเว้ย MD ผมว่าคุณโจไปถาม DITP ดิว่ามันคืออะไรวะ Custom Invoice Value อะไรเนี่ย Number อะไรมันคืออะไรว่าแบบยากมาเลยแบบปวดหัวมากเลยในช่วงแบบ2ชั่วโมงนะแบบคืออะไรวะความฝันลูกเราก็ค้างอยู่ตรงนั้นใช่มั้ยเงินเนี่ยเราก็คงไม่ได้คืนละเข้าปากคนจีนนะเราว่ามันคงไม่ได้กลับมาละนะปรากฏว่าเราก็แบบเครียดไปก็ไม่ได้คำตอบไม่ได้คำตอบอะไรเลยก็ตัดสินใจแชทกลับไปหามันอีกว่าเป็นไงบ้างตกลงมันคืออะไรอะไรเงี้ยแบบว่า is it a problem อะไรเงี้ยถามไปมันเป็นปัญหาหรือเปล่าคนจีนแม่งตอบมาว่าอะไรไหมฮะเขาตอบว่า no problem now no problem now คือไม่รู้ว่าไปเอาเลขใครมาให้ฉันหรือเปล่าหรืออะไรคือแบบคนจีนมันเก่งแก้ปัญหาเขาเลยว่าแบบเอามึงไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวฉันหาให้เดี๋ยวฉันทำให้อะไรเงี้ยแบบอารมณ์เหมือนฮ่องกงอ่ะใช่ไหมเวลาเราไปซื้อของอ่ะพวกแบบ no problem now oh, no problem now คืออะไรวะแล้วคือยังไงวะอะไรเงี้ยหลังจากนั้น2วันได้ของโอ้โหดีใจมากปรากฏได้ลูกเหล็กมาเรียบร้อยนะได้ของมาเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยดีเว้ยได้ของบอกลูกบอกของมาแล้วนะเตรียมตัวเลยโหไปขายเพื่อนบอกเพื่อนเนี่ยรอมาจนเงกและจนเบื่อเลยนะครับเขาก็เลยได้สินค้าไปแล้วก็เอาไปขายของส่งมอบให้ลูกค้านะครับก็ปรากฏว่าวันแรก30กล่องเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่วะ7กล่องนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสนุกดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่อย่างที่บอกนะมันเล่าสู่กันฟังนะคลิปนี้ไม่รู้มีสาระหรือเปล่านะครับแต่ถ้าชอบแนวนี้นะชอบแบบแนวประสบการณ์ที่แบบผมเจอแบบแปลกๆหรืออะไรที่ฮาบอกได้นะฮะบางคนอาจจะรู้สึกว่าพี่เก่งไม่ต้องสาระมากก็ได้วันก่อนมีคนบอกพี่เก่งไม่อยากฟังสาระเดี๋ยวไปฟังคนอื่นเอาก็ได้แบบอยากฟังประสบการณ์พี่เก่งมาเจออะไรมาบ้างเอ้ยเรื่องนี้มันสนุกว่าแบบเจอจีนบอกโอ้ my god นี่แบบฉันนี่แบบโอ้ไม่ฉันจะทำไงอย่างเงี้ยแบบตอนหลังมันเจอแบบ no problem now นี่ก็โอเคครับผมเนี่ยก็หาดีนะครับก็ประมาณนี้นะก็เป็นหนึ่งในการที่เราพยายามจะฝึกให้เด็กในสมัยนี้นะถ้าแกไม่อยากท่องจำแกก็ต้องหาประสบการณ์ถ้าหาประสบการณ์เราก็ยื่นให้เขาแล้วดูถึงว่าเขาจะลุยไปได้ไหมแล้วก็เขาก็พอทำได้นะฮะแต่สรุปสุดท้ายเนี่ยกำไรไหมนะครับเมื่อคืนนี้ลูกผมบอกว่าโอ้โหคำนวณเงินมันได้เงินเยอะมากเลยแบบได้เท่าไหร่วะบอกก็ไปขายมาชุดละ300ตอนนี้ขายไปได้ตั้งเท่าไหร่หลายชุดละผมจำไม่ได้นะครับว่าของคนหนึ่งมันได้เท่าไหร่สมมุติเขาได้10ชุดเขาได้ตั้ง 3,000 แล้วเขาบอกได้ 3,000 ผมบอกว่าผมก็ถามว่านี่คือต้นทุนนี้แกไม่คิดจะมาคืนฉันบ้างเลยหรือไงมันก็เงียบไปก็คือสรุปต้นทุนไงจะไม่เอาใช่ไหมไม่คืนใช่ไหมผมคิดว่าคงคิดต้นทุนกันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงก็น่าสนุกดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเล่าให้ฟังนะครับว่า EP นี้ถือว่าเป็น EPขำๆแล้วกันนะครับฟังกันสนุกๆแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ Morning Call นะถ้าชอบแนวนี้บอกได้นะครับผมเก่งสิทธิพงศ์ศิริมาเกษมบอกแล้วว่าแบบอย่างเงี้ยคือผมไปเขียนใน Facebook หรือเล่าให้ฟังในบล็อกมันก็คงไม่ได้อารมณ์นะก็ต้องมาฟังแหละนะครับก็อ่ะจบกันแล้วกันนะผมเก่งสิทธิพงศ์ศิริมาเกษมนะครับ CEO บริษัท RGB 72นะครับก็จบ EP นี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับของ Morning Call นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับMorning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษม